วัสดีเพื่อนๆนี่เฮียฟิล์มเองนะเราไม่ได้เจอกันมานานมากจำเฮียฟิล์มได้ไหมนี่ก็คือเฮียฟิล์มก็ตลอดขึ้นนะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะโอเคก็วันนี้เฮียฟิล์มมาเปิดร้านใหม่กิจการใหม่ของเรานั้นก็คือลูกโป่งจับฉลากนั่นเองนี่เป็นไงลูกโป่งกำลังร้อยอยู่ในลูกโป่งนี้ก็จะมีฉลากเลยนะก็มีฉลากพวกนี้แหละ1 2 3 4นี่ก็เรียงจากรางวัลเล็กไปใหญ่นะนี่เป็นไงเพื่อนก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นประเภทยังไงบ้างนะเราก็ไปดูกันเช่นเคยเลยแหละนะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าล่าอะไรล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหวันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมโชคร้ายอย่างนี้เนี่ยเดินไปล้มไปตลอดทางเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยโชคร้ายจริงๆเลยวันนี้เฮ้ยนั่นร้านอะไรอ่ะมีลูกโป่งด้วยอ่ะอย่าไปดูดีกว่าเฮ้ยนี่ร้านอะไรอ่ะเออโอ้ยโอ้โหโชคร้ายอีกแล้วเนี่ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโชคร้ายทั้งวันเลยเนี่ยเอาไอ้หนูล้มมาแล้วน่ะไม่ต้องรีบวิ่งไม่ต้องรีบวิ่งของรางวัลเฮียเนี่ยมีเยอะไม่ต้องรีบหรอกเอาลุก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 เปล่าเฮียหนูไม่ได้รีบมาเล่นคือตอนที่หนูเดินมาตลอดทางหนูล้มตลอดทางเลยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยโอ้นี่เองนี่มันดวงไม่ดีเลยนะเนี่ยเอาว่าแต่เฮียฟิล์มาเปิดร้านอะไรเนี่ยจับลูกโป่งพาโชคโอ้โหไอ้หนูเนี่ยเอ้าใช่ไหมเฮียเอาไม่เจอกันนานนะโหว่าไงล่ะอ่ะสวยขึ้นใช่ไหมไม่โอเคเฮียหนูขอเล่นได้ไหมอ่ะเล่นสิเล่นสิโอ้ลูกโป่งสีสันสวยงามมากเลยนะอ่าฮะว้าวข้างในนี้มีของรางวัลทุกชิ้นเลยว้าจริงเหรอคะจริง1 2 3 4อ้าวจะบอกนะวันนี้เป็นรางวัลใหญ่อ่ะใช่แล้วอุ๊ยอยากได้จังเลยอ่ะอยากได้ก็ต้องจับฉลากให้ได้สิ3ลูก20ใช่มั้ยพี่พิมพ์ใช่โอเคเอ้ยเฮียพิมพ์มาโอเคเมื่อกี้พูดคําว่าพี่ลืมหน้าตาพี่เหมือนพี่ไงโอเคจับ3ลูกเลยใช่มั้ยเฮีย3ลูกเลยโชคดีเถอะสาธุจับมาได้เออจับเลยจับเลยจับเลยอะไรดีอะไรดีไม่ได้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจับไม่ได้จับไม่ได้โอ้อะไรเนี่ยจับก็จับไม่ได้โอ้จะจับได้ไหมเนี่ยนี่ลมก็ดวงซวยแล้วนะนี่จับไม่ได้อีกดวงซวยอีกแล้วเนี่ยเอาได้แล้วได้แล้วเฮียได้ลูกหนึ่งแล้วนี่เดี๋ยวจับอีก2ลูกดีกว่าอันเอออยู่นี่มิ้งอยู่นี่มิ้งอยู่นี่มิ้งได้มา2ลูกแล้วต่อไปลูกสุดท้ายขอให้โชคดีเธอขอให้ได้รางวัลใหญ่3ลูกเธอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้แล้วได้แล้ว3ลูกเดี๋ยวให้เฮียจ่ายให้ดีกว่าเฮียคะหนูต้องได้รางวัลใหญ่มาหนูสาธุพร้อมนะพร้อมค่ะมาลูกแรกต่อนะมาโอ้โหเฮียได้เลยตากันเนี่ยเอาเฮียเฮียเฮียฉลากกระเด็นนี่ไงได้แล้วมาได้อะไรเฮ้ยอะไรคะนี่มันอะไรรางวัลระดับแรงเลยเนี่ยเฮ้ยมาเล่นตุ๊กตาน้อยคนที่จะได้มากๆเลยนะจริงเหรอเพราะเฮียใส่ไว้น้อยมากๆเลยแต่เองคือหนึ่งในร้านในการได้เลือกเลยเลือกเลยเองเอาไหนดีลูกอมเอาอันนี้ค่ะเอาอันนี้ค่ะหนูได้ลูกอมเหรอใช่น้อยคนที่จะได้โอ้โหตอนแรกคู่สาดดีเต็มที่แล้วนะเนี่ยอ่ะเอาเลยเลือกตามสบายก็ได้เองนี่มันโชคดีนะเนี่ยเพราะคนอื่นไม่มีใครได้นะเนี่ยเออค่ะโชคดีมากเลยค่ะผมมีกระดองซวยแหละอ่ะอีก2ลูกค่ะเฮียอีก2ลูกต้องได้ตุ๊กตาอ่ะเรามาแกะพร้อมกันมาเอาเฮียโอเคจัดต่อเลยค่ะเฮียต่อเลยเหรอโอเคบ๊ายบายนี่ไงอันแรกนี่ไงฉลาก2อันมาดูพร้อมกันขอตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาอันแรกนะเฮ้ยตุ๊กตาต่างจากอันเดิมไม่ใช่นี้แต่เป็นอันนี้บอกว่าไม่ใช่นี้แต่เป็นอันนี้เป็นได้ลูกอมได้ลูกอมอีกแล้วอ่ะใช่เห็นไหมต่างกันจริงๆด้วยพี่บอกแล้วว่าต่างเนี่ยพี่บอกแล้วมาพร้อมอันต่อไปลูกสุดท้ายขอได้ตุ๊กตาเถอะเฮ้ยตุ๊กตาไม่ใช่อะไรอ่ะลูกอมอีกแล้วเอาต่างจากเมื่อกี้หน่อยจะได้ไม่เหมือนกันรสชาติจะได้
หลากหลายเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักอันเห็นไหมโอ้โหเองเนี่ยมันดวงไม่ดีเลยนะทำไมได้ลูกอมมาดวงแกนี่ไม่ดีเลยนะตุ๊กตาไม่ได้เลยอ่ะก็ไม่ได้ไงจับใหม่ไม่ได้เผื่อจะมีดวงมั่งเมื่อไรดีกว่าเดี๋ยวค่อยวันหน้าเดี๋ยวมาใหม่วันหน้าเหรอวันหน้าจะได้ของเฮียไหมเนี่ยเดี๋ยววันหน้าต้องเอาดวงมาดวงมาเดี๋ยวไปกันนะเฮียโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแต่ก็ยังดีได้ลูกอมมากิน3เม็ดไอเนี่ยนะบอกเลยจะมาพรุ่งนี้หรือวันหน้าก็ไม่มีทางได้ไม่ใช่ว่าเราใส่เลขไม่ดีนะนี่เราไม่ได้โกงนะบอกเลยว่าเราใส่ของรางวัลอะเยอะมากเลยนะแต่ว่าเจ้าหนูนั่นดวงไม่ดีดวงไม่ดีมากๆเฮียว่านะพรุ่งนี้มายังไงนะก็จับได้เหมือนเดิมแหละงั้นเราเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้ดีกว่าเจ้าหนูพรุ่งนี้ต้องเตรียมตังค์มาเยอะๆแน่ๆเลยแล้วเราก็จะได้เงินเยอะๆไปมีใครมาอีกมั้ยLa la 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 laไปเล่นที่ร้านเฮียฟิล์มดีกว่าแก้ตัวแก้ตัวน่ะร้านเฮียฟิล์มอยู่ตรงนั้นพอดีเลยไปดีกว่าอ้าวเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอีกแล้วเจ้าวันนี้หนูมาแก้ตัวไหมแก้ตัวเฮียวันนี้หนูโชคดีมากเลยอ่ะทำไมหนูนะเจอตังค์20บาทนะเฮียโอ้โหแจ๋วเลยแจ๋วเลยนี่เองก็ดวงดีเหมือนกันนี่ว่านี่อย่าบอกนะว่าเองเอา20บาทมาจับฉลากใช่เฮียฟิล์มจะแก้ตัวอ่ะคราวนี้หนูต้องได้ตุ๊กตาแน่ตุ๊กตาโอเค20จ้ะ20 3ลูกใช่มั้ยเฮียใช่แล้วโอเคไปจับกันเลยดีกว่านี่จะดวงดีมั้ยนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะเฮียได้แล้วลูกที่1ถามอีก2ลูกอะไรดีขอให้ดีขอให้ดวงดีขอให้ดวงดีได้แล้วสีชมพูสีสุดท้ายอยู่นี่โอเคได้แล้วสีฟ้าเก็บให้เฮียฟิล์มจ่อให้ดีกว่าเฮียฟิล์มได้แล้วก็สามลูกมาแต่เราจะได้ตุ๊กตาแน่แหมอันนี้นะไอ้หนูมั่นใจจริงๆเลยว่าแบบจะได้ของรางวัลแต่ตามที่เฮียคาดเอาไว้นะเอ็งไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเอ็งอะดวงไม่ดีมาพร้อมไหมหนูพร้อมแล้วค่ะรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่อะไรล่ะไหนเนี่ยไหนเนี่ยกระดาษอยู่ไหนเนี่ยมาเฮียเจอแล้วพร้อมไหมหนูค่ะพร้อมค่ะฮะไม่ใช่ลูกอมแล้วคืออะไรเฮียแต่เป็นสกูตี้โอ้พูดถึงเว้ยก็ได้อยู่นะเฮียเฮ้ยเริ่มเลยโอ้เริ่มเลยใช่ไหมอันไหนดีเนี่ยเริ่มดวงดีแต่ว่าไม่ใช่หรอกก็ได้แค่สกุตเชียเอาอันนี้ดีกว่าสวยดีนั่นใช่ไหมค่ะจะแต่ก้าวกันเรามาดูลูกต่อไปนะโอเคลูกสีอะไรลูกสีให้เฮียฟิล์มเลือกเลยแล้วก็เอานี้ก็ได้โอเคสีฟ้าพร้อมโอ้เดินไปตะไคร้มาเฮียคนะ1 2 3เปิดเฮียเปิดแล้วเฮียได้อะไรได้อะไรได้อะไรจริงได้ก็คืออันนี้อันนี้เหรอใช่คือเขียนเหรอใช่เยอะเลยตะกร้าเนี้ยโหไม่น่าเชื่อเองนี่เริ่มดวงดีแล้วเนี่ยใช่อุ้ยเดี๋ยวเอาดีดีกว่าจะเอาไปเรียนหนังสือด้วยโอเคอันนี้นะเฮียโอเคมาอันสุดท้ายสุดท้ายขอตุ๊กตาได้หรอกมาพร้อมไม่เอาไม่ใช่เอเจาะหาเนื้อเนี่ยเฮ้ยจริงวะเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยตกใจอะไรเฮ้ยนี่มันฉลากในตำนานจริงเหรอเฮียเคยออกที่ไหนมาก่อนว้าวมีคนดวงดีแบบว่า 100% เท่านั้น 200% 300% ถึงจะได้ใบนี้มาว้าวเองเป็นคนได้เนี่ย
แต่ว่าเองต้องโชคดีมากๆเลยเนี่ยใช่เฮียไม่น่าเชื่อเฮียพอแล้วเราอย่าคิดมัวได้แล้วแต่ว่าแต่หนูได้อะไรเฮียบอกหน่อยสิ่งที่เองจะได้ก็คือะไรเฮียของรางวัล1ตะกร้าจริงเหรอใช่ตะกร้าไหนก็ได้โหเอาไปยกตะกร้าเลยจริงเหรอเฮียใช่โอ้โหโชคดีจังเลยวันนี้ยกหลังยกตะกร้าเลือกเลยงั้นหนูเอาตุ๊กตาสิตุ๊กตาโอ้ไม่นะผมออกหมดแล้วตุ๊กตาเอาไปหมดเลยขอบคุณเฮียครับผมโอ้โหวันนี้โชคดีจังเลยได้ตุ๊กตาข้างล่างเลยอากาศแล้วเหรอค่ะเฮียเล่นต่อแล้วเหรอไม่ได้แล้วค่ะเป็นตุ๊กตาแล้วเฮ้ยหนูเป็นไม่ได้ไงเนี่ยนี่เมื่อวานเองยังดวงไม่ดีอยู่เลยวันนี้ทำไมเองดวงนี้ได้อะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮียแต่ว่าหนูได้รางวัลใหญ่หนูก็ดีใจนะว่าแต่เฮียมีถุงหรือเปล่าอ่ะโอ้ยไม่มีเด้งอยู่ไหนมาเนี่ยนี่เขางดใช้ถุงกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยแล้วว่าแต่หนูจะเอากลับยังไงเฮียโอ้ไม่รู้อ่ะเองก็หาวิธีเองแล้วกันเฮ้ยวันนี้ของรางวัลใหญ่ไปหมดแล้วเก็บร้านปิดพัดลมพอตายเถอะไม่มีของรางวัลแล้วเนี่ยกลับบ้านอะก็ได้เดี๋ยวหาวิธีเองก็แล้วกันอ๋อคิดออกแล้วเดี๋ยวมานะเฮียฝากของก่อนมาเฮียโอ้ทำไรนะโอ้เทอย่างนี้เลยเหรออ่าโอ้ตุ๊กตาของเฮียเยอะมากเลยนะกลับกันนะเฮียกลับดีไปแล้วพร้อมของรางวัลวันนี้โชคดีจริงๆเลยเนี่ยโอเคครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเฮียด้วยนะก็ครั้งหน้าเฮียจะทำอะไรก็ติดตามนะครับผมตอนนี้เฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายของรางวัลเฮียเก็บร้านถอดปลั๊กแล้ว